สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นการพูดถึงค่าเชิงอนุพันธ์หรือว่าอีกชื่อคือผลต่างอนุพันธ์นะครับภาษาอังกฤษก็คือ differential นะครับดังนั้นจริงๆ3คำนี้คือคำเดียวกันผมเขียนให้ดู3อันเผื่อดูในหนังสือคนละเล่มเนี่ยมันก็อาจจะใช้ชื่อคนละแบบกันแต่ว่าทั้งค่าเชิงอนุพันธ์ผลต่างอนุพันธ์หรือในหนังสือภาษาอังกฤษก็จะเรียก differential เนี่ยคือคำเดียวกันหมดนะครับก่อนอื่นมาดูนิยามของ3อันที่เราจะเจอในเรื่องนี้ก็คือเดลต้า x เดลต้า y แล้วก็ดิฟ y นะครับเดลต้า x ก็คือแปลตรงๆว่าส่วนต่างของ x หรือว่าส่วนที่เปลี่ยนไปของ x เนี่ยครับภาษาอังกฤษก็คือ increment ของ x นิยามตรงๆก็คือ x 2ลบ x 1ก็คือ x อันใหม่ลบ x อันเก่าเนี่ยเรียกว่าเดลต้า x นะครับส่วนเดลต้า y ก็จะเป็น y อันใหม่ลบ y อันเก่าเนี่ยถ้าเราคิดว่า y คือฟังก์ชันของ x เนี่ยตามปกติเนี่ย y 2ก็คือf ที่จุด x 2นะครับ y 1ก็คือ f ที่จุด x 1ผมก็เลยเขียนเดลต้า y เท่ากับ y 2ลบ y 1หรือว่า f x 2ลบ f x 1นะครับแล้วก็ถ้าเราสังเกตจากตรงนี้เนี่ย x 2ถ้าเราย้ายอันนี้ไปนะครับ x 2ก็คือ x 1บวกกับเดลต้า x ดังนั้นตรงนี้ x 2ผมก็เลยเขียนเป็น x 1บวกเดลต้า x ส่วน x 1ตัวนี้ผมก็ลอกมานะครับอันนี้ก็คือนิยามของเดลต้า y นะครับจำง่ายๆเดลต้า x ก็คือx อันใหม่ลบ x อันเก่าเนี่ยครับแล้วก็ delta y ก็คือ y อันใหม่ลบ y อันเก่าคือ fx 2ลบ fx 1หรือว่า fx 1บวก delta x ลบ fx 1ส่วนไปต่อไป dip y ครับอันนี้คือชื่อตามหัวข้อนะครับก็คือค่าเชิงอนุพันธ์หรือผลต่างอนุพันธ์หรือ differential ของ y เนี่ยนะครับนิยามว่าเป็น f prime x คูณ delta x แล้ว delta x ตรงเนี้ยนะครับเวลาเอามาคู่กับ dip y ตรงเนี้ยมักจะเขียนแทนที่จะเขียน delta x แบบเนี้ยนะครับก็จะเขียนเป็น dip x นี้แล้วก็เรียกว่าผลต่างอนุพันธ์ของ y หรือค่าเชิงอนุพันธ์ของ y หรือ differential ของ y นะครับอ่านย่อๆก็ dip y ธรรมดาคราวนี้อันนี้คือโดยนิยามหรือการวาดรูปหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเราสามารถบอกได้ว่าเวลา delta x มีค่าน้อยๆเนี่ยจะได้ว่า delta y กับ dip y เนี่ยมันมีค่าใกล้เคียงกันเดี๋ยวจะบอกเหตุผลนะครับซึ่งข้างล่างเดี๋ยวกำลังจะอธิบายแต่ตอนนี้บอกก่อนว่าเดลต้า y กับดิฟ y เนี่ยมันมีค่าใกล้เคียงกันโดยทั่วไปเนี่ยเดลต้า y นะครับมันอาจจะคำนวณยากแต่ดิฟ y อาจจะคำนวณง่ายกว่าในกรณีนั้นเนี่ยแทนที่เราจะคำนวณเดลต้า y เราก็เลยคำนวณดิฟ y แทนแล้วก็บอกว่าไอตัวเดลต้า y ที่คำนวณยากๆเนี่ยก็มีค่าประมาณนี้แหละอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับคราวนี้มาดูว่าทำไมมันมีค่าใกล้เคียงกันจากนิยามของ f prime x เนี่ยที่เราท่องกันมาตั้งนานเรามั้งเนาะเราเรียนมาเยอะแล้วเนี่ยเรื่องอนุพันธ์หรือเรื่อง derivative เนี่ยว่า f prime x เท่ากับ fx บวก h ลบ fx แล้วก็หารด้วย h เมื่อ h เข้าใกล้0นะครับซึ่งถ้าเอาเขียนให้เหมือนในเรื่องนี้เนี่ยผมเขียน h เป็น delta x เนี่ยครับคือแทน h เป็น delta x ตรงๆเนี่ยมันก็ต้องเหมือนเดิมอยู่แล้ว f prime x ก็ f prime x เหมือนเดิมแล้วก็เปลี่ยน h เขียนไม่เขียน h เขียนเป็น delta x ก็เลยเป็นfx บวก delta x ลบกับ fx หารด้วย delta x แล้วก็ take limit เมื่อ delta x เข้าใกล้0เนี่ยอันนี้คือ f prime x คราวนี้ความหมายคืออะไรเวลาบอกว่าลิมิตของตัวเนี่ยนะครับมันเท่ากับ f prime x เมื่อ delta x เข้าใกล้0เนี่ยก็คือถ้าเราไม่สนใจลิมิตนะครับตรงเนี้ยลองคิดง่ายๆถ้าเนี่ยไม่สนใจลิมิตตรงเนี้ยนะครับก็คือคล้ายๆว่าก้อนเนี้ยนะครับมันมีค่าใกล้เคียงกับก้อนนี้เวลาเดลต้า x เข้าใกล้0นะครับอันเนี้ยคำว่าลิมิตเดลต้า x เข้าใกล้0ของก้อนนี้นะครับเท่ากับก้อนนี้เนี่ยมันหมายถึงว่าไอ้ก้อนตัวเนี้ยนะครับที่ผมวงไว้เนี่ยมันมีค่าประมาณตัวนี้แหละถ้าเดลต้า x มันมีค่าน้อยๆนะครับใกล้0นั่นเองซึ่งจากสมการเนี้ยถ้าที่ผมบอกว่าถ้าไม่สนใจลิมิตเนี่ยถ้าสนใจแค่อันเนี้ยมันประมาณอันนี้เนี่ยแล้วเราย้ายข้างเข้าไปเนี่ยมันก็เลยได้ว่า fx บวก delta x ลบ fx เนี่ยมีค่าประมาณ delta x คูณ f prime x อย่างนี้แค่นั้นเองนะครับแล้วตรงเนี้ยก็คือนิยามของ delta y นะครับตามนี้นะครับ delta y คืออย่างนี้นะครับ fx บวก delta x ลบ fx เนี่ยคือ delta y ส่วน f prime x delta x เนี่ยก็คือนิยามของ dip y ผมก็เลยสรุปจากตรงเนี้ยนะครับว่า delta y มันมีค่าประมาณ dip y นั่นแหละอ๋อผมลืมเขียนบอกไปว่ามันมีค่าประมาณเมื่อแบบนี้นะครับเมื่อ delta xมีค่าน้อยๆก็คือใกล้ๆ0นะครับคราวนี้ถ้าเกิดมันไม่ได้น้อยแต่ไม่น้อยก็คือมันก็ประมาณแย่ๆอะไรเงี้ยนะไม่ได้ประมาณใกล้เคียงกันสักเท่าไหร่แต่ถ้าเดลต้า x มีค่าน้อยๆก็แสดงว่าเดลต้า y กับดิฟ y เนี่ยมีค่าใกล้เคียงกันนะครับตามนิยามลิมิตเลยนะครับ
โอเคนี่คือเนื้อหาสั้นๆแล้วเดี๋ยวไปดูตัวอย่างโจทย์เลยแล้วกันนะครับจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นผมบอกไว้ก่อนว่าเรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวบอกตอนตัวอย่างโจทย์แล้วกันเนาะเดี๋ยวดูต่อเลยแล้วกันนะครับโอเคมาดูตัวอย่างที่1นะครับก็คือให้ y เท่ากับอ่านให้ฟังก่อนดีกว่านะเผื่ออ่านลายมือผมไม่ออกผมบอกว่าให้ y เท่ากับ 3x ยกกำลัง 2 ลบ 5นะครับแล้วก็ให้หาเดลต้า y กับดิฟ y เนี่ยว่าเท่ากับเท่าไหร่เมื่อกำหนดให้ค่าเริ่มต้นของ x เท่ากับ2และเดลต้า x คือ 0.1 อันนี้คำตอบคือเดลต้า y เป็น 1.23 แล้วก็ดิฟ y คือ 1.2 ผมให้คำตอบไว้ก่อนเผื่อใครอยากลองนั่งทดเองก่อนเงี้ยนะทดเสร็จปุ๊บแล้วค่อยมาดูเฉลยนะครับในที่นี้เดี๋ยวผมจะเฉลยให้ฟังเลยนะครับว่าเดลต้า y กับดิฟ y คืออะไรมาดูเลยนะครับตัวอย่างที่1 ตอนนี้มานึกถึงนิยามก่อนเดลต้า y ที่ผมบอกไปว่ามันคือ y อันใหม่ลบ y อันเก่าดังนั้นก็คือ y อันใหม่ก็คือ x บวกเดลต้า x นะครับแล้วก็อันเก่าคือ fx นี่อันนี้คือนิยามของเดลต้า y คราวนี้ดิฟ y ก็คือ f พาร์ม x เดลต้า x อย่างนี้นะครับหรือว่าดิฟ x ก็ได้แล้วแต่โจทย์นะครับนี่คือนิยามคราวนี้เราก็ใส่ค่าลงไปเลยครับในที่นี้เนี่ย เขาให้ค่ามาแล้วว่าเริ่มต้นคือ x คือ2แล้วมันเปลี่ยนไป 0.1 นะครับดังนั้นเดลต้า y ครับคำนวณเลยก็จะเป็น x บวกเดลต้า x ก็คือ 2.1 นะครับแล้วก็ x เฉยๆก็คือ2อย่างนี้แล้วก็ใส่เข้าไปเลยนะครับก็จะเป็น3คูณ 2.1 ยกกำลัง 2 ลบ 5นะครับแล้ว f 2ก็ใส่เข้าไป อย่าลืมนะครับ y เท่ากับอันนี้ก็คือ fx คือตัวเนี้ยนะครับนั้น f 2.1 ผมก็เลยเอา 2.1 ใส่เข้าไปในนี้นะครับพอ f 2ผมก็เอา2ใส่เข้าไปในนี้มันก็จะเป็น3คูณ2กำลัง2ลบ5นะครับแล้วก็คิดเลขเราจะคิดเลขตรงๆก็ได้หรือว่าจะแยกตัวประกอบมันก็ได้นะในที่นี้สมมติว่าขี้เกียจคิดเลขตรงๆเนี่ยนะมันก็จะออกมาเป็นอันนี้ตัดอันนี้นะครับแล้วผมดึง3ออกมาแล้วมันก็จะเหลืออันนี้กำลัง2ลบตัวนี้กำลัง2นะครับดังนั้นก็จะเป็นหน้าลบหลังแล้วก็หน้าบวกหลังซึ่งคิดเลขง่ายขึ้นเนาะมันก็จะเป็น 1.23 นะครับเพราะว่าเราเอา3คูณนี้ก่อนแล้วก็ 0.1 ก็แค่เลื่อนทศนิยมมานะก็เลยเป็น 1.23 ก็จะตรงกับอันนี้นะครับคราวนี้ดิฟ y มาดูดิฟ y บ้างนะครับดิฟ y ตามนิยามก็คือ f พาร์ม x เดลต้า x นะครับมาเดิมนะครับ y เท่ากับอันนี้นี่ก็คือ fx คือตัวนี้นะครับดังนั้น f พาร์ม x คือดิฟตรงๆนะครับมันก็จะออกมาเป็น 6x นะครับมันก็เลยออกมาเป็น 6x คูณเดลต้า x นะครับคราวนี้เราก็แทนค่าที่เขาให้มาว่า x คือ2นะครับเดลต้า x คือ 0.1 ดังนั้นก็ออกมาเป็น12เลื่อนมาเป็น 1.2 นั่นเองก็จะตรงกับที่ผมเขียนไว้ตรงนี้นะครับก็จบตัวอย่างที่1ต่อไปมาดูตัวอย่างที่2อันนี้อาจจะเห็นว่าที่ผมบอกไปว่าเดลต้า y อาจจะคำนวณยากเนี่ยไม่เห็นยากเลยคืออันนี้ผมตั้งฟังก์ชันง่ายๆนะครับทำให้การคำนวณเดลต้า y ก็ไม่ได้ยากการคำนวณดิฟ y ก็ไม่ได้ยากนะครับคราวนี้ผมก็เลยให้ตัวอย่างที่2มาแล้วจะได้เห็นว่าการคำนวณเดลต้า y เนี่ยมันอาจจะยากกว่านิดหน่อยแต่ว่าดิฟ y ไม่ยากนะครับมาดูตัวอย่างที่2กันนะครับผมลบตัวอย่างที่1ออกก่อนแล้วกันนะครับใครจดไม่ทันกดพาสเอาเองนะครับลบเลยนะครับต่อไปมาดูตัวอย่างที่2ครับเหมือนเดิมครับเดลต้า y เดี๋ยวอ่านโจทย์ให้ฟังก่อนเนาะก็คือผมให้ y เท่ากับตัวเนี้ยนะครับ x กำลัง4ลบ 3x ยกกำลัง2บวก 5x บวก 4แล้วให้หาเดลต้า y กับดิฟ y เมื่อกำหนดให้ x คือ2แล้วเดลต้า x คือลบ 0.1 ตามนิยามก่อนครับเดลต้า y ก็คือ fx บวกเดลต้า x ลบกับ fx นะครับในที่นี้ x คือ2นะครับ x คือ2แล้วก็เดลต้า x คือลบ 0.1 ดังนั้นอันนี้ใส่เข้าไปก็จะเป็น f 1.9 ลบกับ f 2คราวนี้น่าจะเห็นแล้วว่าแบบเดลต้า y นี่มันคำนวณยากกว่าเดิมเพราะว่าตอนนี้ fx มันหน้าตาอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือ fx เราดังนั้น
ถ้า AF 1.9 เนี่ยเราจะต้องเอา 1.9 ไปแทนในเนี้ยแล้วคำนวณออกมานะครับมันก็เลยดูยุ่งยากหน่อยก็คือ 1.9 ยกกำลัง4ลบ3คูณ 1.9 ยกกำลัง2บวก5คูณ 1.9 บวก4อันนี้คือ F 1.9 พอ2เนี่ย2ไม่ยากก็คือ2กำลัง4ลบ3คูณ2กำลัง2บวก5คูณ2บวก4นะครับลบตรงนี้เนี่ยแต่นี้ผมกดเครื่องคิดเลขมาให้เรียบร้อยแล้วนะไม่ต้องคิดเลขจริงๆนะอันนี้เป็นตัวอย่างที่จะแสดงให้เห็นเฉยๆว่าแบบไอเดลต้า y เนี่ยถ้าเกิดว่าy มันอยู่ในรูปของฟังก์ชันที่ดูยุ่งยากนิดนึงเนี่ยการคำนวณเดลต้า y เนี่ยมันจะช้านะครับอันนี้ก็เลยกดเครื่องเลขมาละซึ่งจะออกมาไปตามเนี้ยนะครับอันนี้ไอตัวแรกเนี่ยที่ผมบอกว่ามันจะยุ่งยากหน่อย 1.9 ลง4นี่เราก็ต้องนั่งทดนานอยู่เหมือนกันส่วนตัวนี้นี่คิดเลขในใจก็ยังได้เนาะ2 4 16เนี่ย2 2 4 4 3 12 16 - 12เป็น4เงี้ยแล้วก็อันนี้เป็น10 4 14เนี่ยก็เลยเป็น18ตรงเนี้ยนะครับที่ผมเขียนไว้แต่นี่คือกดเครื่องคิดเลขเอามันจะได้เท่านี้ครับ 15.7021 นะครับซึ่งพอคำนวณเสร็จก็คือลบมาให้เรียบร้อยแล้วออกมาเป็นตัวนี้นะครับอ่ะใครไม่เชื่อลองไปกดเครื่องคิดเลขเอาเองนะครับว่าตัวเนี้ยนะครับมันเท่ากับตัวนี้นะครับลองกดเครื่องคิดเลขดูพอหลังจากกดเครื่องคิดเลขเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บเราจะได้ว่าเดลต้า y ก็คือลบ 2.2979 นะครับคราวนี้ถ้าจะมาคำนวณ dip y ครับ dip y นี่สบายกว่าหน่อย dip y คือ f พาร์ม x คูณ delta x และ f พาร์ม x เรามีสูตรแล้วนะครับเรา dip ไปตรงๆเลยนะครับอันนี้ fx ออกมา dip ตัวนี้ก็ออกมาเป็น 4x กำลัง 3 ลบ 6x บวก 5นะครับแล้วก็ delta x นะครับอย่าลืม dip ตรงนี้ตามสูตรเลยนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็แทนค่าเข้าไปได้เลยก็คือแทน x เป็น2เดลต้า x เป็นลบ 0.1 นะครับนั้นก็จะออกมาเป็นแทน x เป็น2 2 3เป็น8 8 4 32นะครับ แทน2เข้าไปเป็น12แล้วก็5เดลต้า x เป็นลบ 0.1 ครับดังนั้นตรงนี้คิดเลขได้โดยง่ายนะครับออกมาเป็น25คูณกับลบ 0.1 ดังนั้นก็เลยเป็นลบ 2.5 ดังนั้นจะเห็นว่า dip y คำนวณง่ายกว่าเยอะเลยนะครับคำนวณได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็จะเห็นว่าเดลต้า y กับ dip y เนี่ยมีค่าใกล้เคียงกันนะครับอันนึง -2.2 กว่าอันนี้ -2.5 นะครับโอเคก็จบ2ตัวอย่างนี่คือตัวอย่างประกอบนิยามว่าเดลต้า y คืออะไรเดลต้า x คืออะไรนะครับแล้วก็ dip y คืออะไรแล้วคำนวณยังไงนั่นเองนะครับต่อไปมันก็จะเป็นพวกการใช้ความรู้เรื่องdifferential เนี่ยหรือผลต่างอนุพันธ์หรือค่าเชิงอนุพันธ์เนี่ยในการประมาณค่าเล็กๆน้อยๆนะครับอย่างเช่นตัวอย่างที่3เนี่ยผมเขียนไว้ก่อนเลยแล้วเดี๋ยวจะมีตัวอย่างอื่นให้ดูอีกนะครับตัวอย่างที่3เนี่ยสมมุติโจทย์บอกว่าจงใช้ความรู้เรื่องผลต่างอนุพันธ์ในการประมาณค่าสแควร์รูท123อ่ะคราวนี้เนี่ยที่ผมบอกไว้ว่าเรื่องนี้เนี่ยก็เราก็เรียนให้รู้ไปเพื่ออาจจะเอาไปทำควิสก็พอแต่ว่าในข้อสอบจะไม่เอาออกข้อสอบมิดเทอมหรือว่าสอบย่อยหรือไฟนอลนะครับแล้วก็อย่างนึงเนี่ยเพราะว่ามานึกถึงว่าในชีวิตจริงหรือในการปฏิบัติจริงเนี่ยถ้าเราต้องการหาค่าประมาณของสแควร์รูท123เนี่ยยังไงเรากดเครื่องคิดเลขแป๊บเดียวเสร็จนะครับดังนั้นคือในทางปฏิบัติเนี่ยเราคงไม่มานั่งใช้ความรู้เรื่องผลต่างอนุพันธ์ในการประมาณค่าตรงนี้เพราะว่าในชีวิตจริงเรามีเครื่องคิดเลขอยู่แล้วเราก็กดเครื่องเลขไปเลยรับรองแป๊บเดียวเสร็จนะครับแต่สมมติในนี้คือเหตุการณ์จำลองนะครับว่าเราไม่มีเครื่องคิดเลขนะครับแล้วเราต้องการประมาณค่าสแควร์รูท123ว่ามันมีค่าประมาณเท่าไหร่นะครับก็นึกถึงอันเดิมครับผลต่างอนุพันธ์ที่ผมบอกว่านิยามของ f พาร์ม x เนี่ยมันคือตัวนี้นะครับแล้วถ้าเกิดว่า h หรือว่าเดลต้า x มีค่าน้อยเนี่ยมันก็เหมือนว่าเราไม่ต้องสนใจลิมิตละกันเราจะบอกว่าตัวนี้มีค่าประมาณตัวนี้พอเราย้ายข้างไปปุ๊บเนี่ยก็เลยได้ว่า fx บวก h นะครับ fx บวก h ลบ fx เนี่ยมีค่าประมาณ h คูณ f พาร์ม x แบบนี้แล้วเราก็พยายามแทนค่า x กับ h เนี่ยให้มันเหมาะเพื่อให้มันประมาณค่าสแควร์รูท123ได้ดังนั้นฟังก์ชันของเราเนี่ยก็ควรจะเป็นฟังก์ชันที่สอดคล้องกับค่าที่ต้องการประมาณอันนี้มันต้องการประมาณสแควร์รูท123ดังนั้นฟังก์ชันของเราก็ควรจะเป็นfx เท่ากับ square root x นี่คือฟังก์ชันของเรานะครับดูไปเรื่อยๆก่อนนะครับเดี๋ยวจะเข้าใจเองแล้วก็ x เนี่ยคือค่าที่ทำให้เราหา fx ได้โดยง่ายดังนั้นเนี่ย square root 123เรารู้จัก square root ของอะไรที่
เราจะตอบได้ทันทีนะครับก็คือเราจะรู้ว่าเนี่ยไอ้สแควร์รูท121เนี่ยถ้ามัน121นี้เราตอบทันทีเลยตอบ11อย่างเงี้ยนะครับแน่นอนทำนองเดียวกันถ้าเกิดว่าผมให้ประมาณสแควร์รูท99อย่างเงี้ยแสดงว่าเราจะไปมองที่สแควร์รูท100ดังนั้น x ของเราก็คือ100นั่นเองทำนองนั้นนะครับสำหรับในข้อนี้ก็คือผมมาสนใจที่121เพราะว่ามันเป็นตัวที่หาสแควร์รูทได้โดยง่ายแล้วก็มีและเป็นตัวที่อยู่ใกล้ๆ123มากที่สุดนะครับดังนั้นในข้อนี้ผมก็เลยบอกว่า x ที่จะเอามาใส่ในสูตรที่1เนี่ยคือ121เพราะว่าสแควร์รูทของ121เนี่ยตอบได้ทันทีคือ11นะครับส่วน h ก็คือผลต่างของค่าที่ต้องการประมาณกับค่าที่หาง่ายนะครับในที่นี้ก็คือ2ดังนั้นถ้าเราแทนที่เรากะไว้แล้วเนี่ยในสูตรนี้นะครับตรงนี้มันควรจะออกมาเป็น123ครับแล้วตรงนี้ก็ควรจะเป็น121แล้วตรงนี้ก็ใส่ไปตามสูตรนั้นดังนั้นก็คือที่ผมบอกไปผมใส่ x เป็น121นะครับแล้วก็ผมใส่ h เป็น2เพื่อที่ว่าตรงนี้มันจะได้เป็น123มันจะตรงกับโจทย์ดังนั้นผมใส่เข้าไปเลยนะครับก็คือใส่ x เป็น121นะครับ h เป็น2 x เป็น121ตามนี้นะครับแล้วก็ x ตรงนี้121ครับเดี๋ยวค่อยใส่แล้วกันเนาะลืมใส่นะก็คือ x คือ121นะครับส่วน h ก็คือตรงนี้นะครับ h อุ้ยขอโทษครับ h ตรงนี้นะครับก็คือ2ดังนั้นตรงนี้ก็เลยใส่2ดังนั้นพอแทนค่ามาปุ๊บเนี่ยเราจะได้ว่าสแควร์รูท123เนี่ยลบกับสแควร์รูท121เนี่ยมีค่าประมาณ f พาร์ม x คูณเดลต้า x ในที่นี้ก็คือ h เนี่ยนะครับก็คือ2นะครับส่วน f พาร์ม x ก็คือเราตั้งฟังก์ชันไว้แล้วนะครับว่า f(x) คือสแควร์รูท x ดังนั้นเราก็ดิฟตามปกติครับดิฟสแควร์รูท x ได้1ส่วน2สแควร์รูท x ใครลืมสูตรเวลา f(x) เท่ากับ x ยกกำลังอัลฟาเนี่ยเวลาดิฟก็ดิฟตรงๆก็จะเป็นอัลฟา x ยกกำลังอัลฟาลบ1เนี่ยนะครับดังนั้นดิฟสแควร์รูท x เนี่ยนะครับมันก็คือดิฟ x ยกกำลัง1/2เนี่ยก็เลยออกมาเป็นสูตรตามนี้นะครับแล้วก็ในที่นี้เราจะใส่ x เป็น121ก็เลยผมก็เลยเขียนเป็นดิฟสแควร์รูท x ได้1/2สแควร์รูท x เนี่ยโดยที่ x คือ121ก็ใส่เข้าไปแล้วก็คิดเลขออกมาครับสแควร์รูท123เนี่ยก็ผมย้ายข้างไปเลยนะย้ายข้างไปที่ผมบอกไปว่าอันเนี้ยมันคือ11เรารู้อยู่แล้วแล้วก็2ตัด2ตรงนี้อันนี้ก็เหลือ11พอย้ายข้างไปเนี่ยนะครับก็เลยเป็นสแควร์รูท123มีค่าประมาณ11บวก1ส่วน11นะครับคราวนี้จะตอบแบบไหนก็ได้ครับก็คือว่า ถ้าไม่อยากหารก็ตอบเป็นเศษส่วนก็ได้นะครับก็จะเป็นเอา2ตัวนี้บวกกันธรรมดาก็จะเป็น122ส่วน11นะครับแต่ว่าถ้าอยากหาร มันก็จะได้ทศนิยมซ้ำคือ11.090909ไปเรื่อยๆนะครับหรือว่าถ้าเป็นสัญลักษณ์ที่เราเคยใช้ก็คือ09จุดๆเงี้ยนะแต่ไม่เป็นไรนะไม่ต้องสนใจตอบอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับ หรืออยากหารก็หารไปอย่างนี้ก็ได้นะครับโอเคถ้าไม่ลืมก็เขียนงี้คราวนี้นี่ผมรูปที่ผมใช้เครื่องคิดเลขให้ดูนะครับผมขยายให้ดูก่อนนะนี่คือรูปสแควร์รูท123ซึ่งผมใส่ในเครื่องคิดเลข Wolfram Alpha นะครับก็ออกมาเป็นตัวนี้นะครับ 11.090535 เนี่ยไปเรื่อยๆยาวเฟ้ยอันนี้ผมตัดมานะจริงๆมันมีต่อเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับโอเคดังนั้นจะเห็นว่าเราใช้ถ้าเราใช้เครื่องเลขมันจะออกมาเป็น 11.0905 ไปเรื่อยๆส่วนพอเราใช้ differential เนี่ยนะครับ มันจะได้ประมาณ 11.0909 ซึ่งก็ใกล้เคียงกับ11.0905 เหมือนกันนะครับต่างกันไม่เกิน 0.004 เนาะโดยประมาณนะครับ โอเคก็จบตัวอย่างที่3นะครับเดี๋ยวมาดูตัวอย่างถัดไปจะได้เข้าใจมากขึ้นว่าเป็นยังไงนะครับสมมติผมตั้งตัวอย่างนี้ว่า ให้หาค่าประมาณรากที่ของค่าขอโทษครับจงหาค่าประมาณของตัวนี้นะครับซึ่งก็คืออันนี้รากที่3ของ 26.97 นะครับอ่านนี้รอบเผื่อใครอ่านลายมือผมไม่ออกครับอันนี้รากที่3ของ 26.97 นะครับคำถามก็ทำแบบเดิมแล้วกันนะว่ามีค่าประมาณเท่าไหร่เหมือนเดิมครับถ้าเกิดว่ามีเครื่องคิดเลขเนี่ยมันแป๊บเดียวก็เสร็จละไม่ต้องใช้ค่าเชิงอนุพันธ์อะไรทั้งนั้นแหละก็ใส่เครื่องคิดเลขไปเลยก็จะเห็นคำตอบว่ามีค่าประมาณในรูปนี้นะครับขยายให้ดูกันนะอันนี้คือคำตอบค่าประมาณของรากที่3ของ 26.97 นะครับมีค่าประมาณ
ตรงนี้นะครับ 2.998888.47711 ไปเรื่อยๆตามนี้นะครับเหมือนเดิมตัดมานะดังนั้นจะเห็นว่าถ้ามีเครื่องคิดเลขเนี่ยแป๊บเดียวเสร็จเลยนะครับแต่ว่าสมมติเหมือนเดิมว่าเป็นเหตุการณ์จำลองว่าเราไม่ได้มีเครื่องคิดเลขติดตัวเราจะทำยังไงเราทำอย่างนี้ครับอย่างแรกก็คือว่า ตอนนี้เรากำลังจะประมาณรากที่3ดังนั้นเราก็ต้องให้ฟังก์ชัน x เนี่ยเป็นรากที่3ของ x ใช่ไหมครับดังนั้นผมก็บอกว่าให้นะครับ f(x) นะครับคือรากที่3ของ x นะครับสำหรับแต่ละ x ตั้งฟังก์ชันมานะครับแล้วก็จากอะไร f(x) บวก delta x เนี่ยมีค่าประมาณ f(x) บวก f prime xคูณเดลต้าเอ็กซ์สูตรนี้นี่ไม่ได้ต้องจำนะที่ผมบอกไปว่าจริงๆเราจำมาก่อนตั้งแต่ตอนเรื่องนิยามของอนุพันธ์อยู่แล้วว่า fx บวก h ลบ fx เนี่ยครับส่วน h เนี่ยเมื่อ h เข้าใกล้ศูนย์เนี่ยมันจะมีค่าเป็น f พาร์ม x นะครับดังนั้นพอไม่พูดถึงลิมิตมันก็เลยมีค่าประมาณนี้นะก็คือจำจากนิยามเดิมที่ท่องนั่นแหละแต่ว่าไม่ต้องใส่ลิมิตแค่นั้นเองแล้วก็ย้ายข้างไปเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นfx บวก delta x เนี่ยเท่ากับตัวนี้คูณขึ้นไปแล้วก็ย้ายข้างซึ่งก็คือสูตรนี้นะครับโอเคอ่ะแล้วเราก็แทนค่าเหมาะๆให้มันเหมือนในโจทย์แค่นั้นเองดังนั้น x ในที่นี้รากที่3ของอะไรที่เราหาได้โดยง่ายก็ต้องเป็นรากที่3ของ27ถูกไหมครับดังนั้นนะรากที่3ของ27หาง่ายก็คือคิดในใจได้เลยดังนั้น x คือ27นะครับอันนี้อันในกรอบสี่เหลี่ยมคือทดให้ฟังเฉยๆนะอันนี้ตอนนี้เราทดสิทธิ์เวลาแล้วว่าเรา x คือ27นะครับผมก็บอกว่าแทน x เท่ากับ27นะครับแล้วก็เดลต้า x เป็นไงก็คือเดลต้า x เนี่ยมันพอเราแทน27ในนี้เดลต้า x ควรจะแทนให้ออกมาแล้วให้มันคำตอบมาเป็น 26.97 นะครับเดลต้า x ก็คือ 26.97ลบ27นะครับซึ่งก็คือลบ 0.03 นะครับโอเค ดังนั้นพอใส่เข้าไปนะครับมันก็จะเป็น f ของ27ลบกับ 0.03 มีค่าประมาณ f 27บวก f พาม27เดลต้า x คือลบ 0.03 นะครับซึ่งเรากะไว้แล้วว่าฝั่งนี้ก็คือตัวที่เราต้องการเนาะ27ลบ 0.03 เนี่ยคิดได้ไว้แล้วนี่นะครับก็คือ 26.97 แล้วก็ตรงเนี้ยพอ 26.97 fx ของเราคือรากที่3ของ x งั้น f ของ 26.97 ก็คือรากที่3ของ 26.97 ก็คือสิ่งที่เราต้องการนะครับf 27ก็คือรากที่3ของ27นะครับบวก f พาม27ไปดิฟมาไว้ก่อนนะอ๋อเดี๋ยวนะจริงๆควรจะดิฟไว้ก่อนแต่แรกเนาะเขียนตรงนี้แล้วกัน f พาม x นะครับลืมไป fx คือ x ยกกำลัง 1/3 ดังนั้น f พาม x ก็เป็น 1/3 x ยกกำลังลบ 2/3 นะครับซึ่งก็คือเขียนเป็น 1/3 ที่ไปเลอะที่คนอื่นเนาะโอเค f พาม x นะงั้น f พาม27ก็จะเป็น 1/3 นะครับแล้วก็27ยกกำลัง2ส่วน3นะครับลบ 0.03 แบบนี้แล้วก็คิดเลขเลยครับรากที่27ที่เราคิดในใจได้อยู่แล้วก็คือออกมาเป็น3นะครับเพราะอย่าลืมว่า27คือ3กำลัง3นะดังนั้นเวลาถอดรากที่3เนี่ยก็คือออกมาเป็น3นะครับต่อไป27กำลัง2ส่วน3ครับ27กำลัง2ส่วน3มันคือ3กำลัง3ยกกำลัง2ส่วน3ก็เลยเหลือ3กำลัง2ซึ่งคือ9นะครับดังนั้นก็คือออกมาเป็น3แล้วก็คูณ9นะครับแล้วก็ลบ 0.03 โอเค อันนี้ก็มันจะเป็น1ส่วนเอา3ตัดนะครับก็เลยเป็น1ส่วน100เนาะก็คูณนั้นก็เป็น1ส่วน900อย่างเงี้ย
109จะเหมือนเดิมนะครับตรงนี้จะต่อเป็นเศษส่วนไปก็ได้นะครับก็จะเป็นถ้าต่อเป็นเศษส่วนนะก็จะเป็น 2,700 ลบ1ก็จะเป็น 2,699 ส่วน900อย่างนี้ก็ได้นะครับหรือถ้าอยากต่อเป็นทศนิยมเราก็แค่นั่งหารเนาะอย่าลืม109คือ 0.111 ซ้ำไปเรื่อยๆนะครับงั้นพอ109,000เนี่ยนะครับมันก็เลยออกมาเป็นเลื่อนไป2ตำแหน่งเนาะก็เป็น 0.00 แล้วก็1111ไปเรื่อยๆนะครับ00กันนะครับแล้วก็1111ไปเรื่อยๆนะครับซึ่งก็นั่งลบตรงๆเนาะก็ออกมาเป็น2จุดแล้วก็นะครับ99เนาะ แล้วก็9นี่ก็ได้มีค่าประมาณแล้วกันเนาะประมาณแล้วกันนะคือขี้เกียจ 0.111 ไปเรื่อยๆเนี่ยก็คิดซะว่ามันคือ 0.001 นี่ก็ได้มันก็ดังนั้นค่าประมาณก็เลยออกมาเป็น 2.999 นะครับโอเคแต่สมมติอยากได้ค่าจริงก็ต้องนั่งทดนิดนึงนะเดี๋ยวผมไหนๆก็ทำมาแล้วเนาะนั่งทดจริงๆเลยก็ได้นะว่าสมมติผมอยากได้ค่าถ้าค่าที่ละเอียดกว่านั้นก็ 0.00111 นี่ก็ได้สมมติเอา1 3ตัวเงี้ยก็นั่งทดไปนะก็เลยเป็น988992.99889อย่างเงี้ยแล้วกันนะแต่ว่าถ้าขี้เกียจมากเนี่ยก็เอาอันนี้ไปเลยคราวนี้ลองมาเทียบครับกับที่เราใช้ค่าเชิงอนุพันธ์เนี่ยหรือว่า differential ในการประมาณตัวเนี้ยว่ามันต่างจากในเครื่องคิดเลขมากไหมนะครับอันนี้คือค่าประมาณที่เราหามานะ2.99889นะส่วนในนี้เนี่ยมันเป็น 2.99888 นะครับแล้วก็8ไปเรื่อยๆอย่างนี้โอเคก็จบตัวอย่างที่4ตัวอย่างที่5ก็คือคำถามแบบเดิมครับก็คือให้ประมาณค่าแทน42องศาว่ามีค่าประมาณเท่าไหร่นะครับเหมือนเดิมครับถ้าเกิดว่าเรามีเครื่องคิดเลขเนี่ยเรากดเครื่องคิดเลขแป๊บเดียวเสร็จเลยตามรูปนี้นะครับว่าแทน42องศาเนี่ยมีค่าประมาณเท่าไหร่แล้วก็ตอบได้เลยว่ามันคือประมาณ 0.900404 ไปเรื่อยๆตามนี้นะครับแล้วแต่เลยว่าเราจะเอาค่าประมาณใกล้เคียงแค่ไหนนะครับแต่สมมติอันนี้เหมือนเดิมว่าเป็นเหตุการณ์จำลองว่าเราไม่มีเครื่องคิดเลขอยู่ในมือแล้วเราต้องการประมาณค่าแทน12องศานะครับอย่างแรกเลยก็คือแทนอะไรที่เราหาค่าประมาณได้โดยง่ายก็คือหาได้โดยง่ายไม่ต้องประมาณด้วยแทน45องศานั่นเองนะครับแทน45องศาตอบ1เลยนะครับดังนั้นเราจะใช้45องศามาประมาณแต่ว่าอย่าลืมเปลี่ยนเป็นหน่วยเรเดียนนะครับเพราะในการคำนวณเนี่ยเวลาบวกลบคูณหารอะไรกันเนี่ยมันจะต้องเป็นหน่วยเรเดียนซึ่งก็คือจำนวนจริงนะครับไม่ใช่หน่วยองศาดังนั้นผมก็จะเปลี่ยนเป็นหน่วยเรเดียนก่อนนะครับ คำ42องศาเนี่ย1องศาคือพายส่วน180นะครับ42องศาก็เลยเป็น12คูณพายส่วน180นะครับคิดเลขออกมาเอา6ตัดกันได้นะ6 7 6 30เนี่ยนะครับก็เลยเป็นเท่านี้นะครับส่วน15องศาคือพายส่วน4เรเดียนอันนี้เราคิดเลขได้อย่างรวดเร็วอยู่แล้วนะครับใครอยากลองทำก่อนก็ลองดูนะว่าได้ค่าประมาณใกล้เคียงกับตรงนี้ไหมนะครับถ้าใกล้เคียงก็นั่นแหละใช่ละนะ 0.900040 เนี่ยได้ใกล้เคียงกับตรงนี้ก็แสดงว่าประมาณถูกโอเคลองเลยแล้วกันนะครับสมมติว่าเราไม่มีเครื่องคิดเลขเราก็ตอนนี้เราต้องการประมาณฟังก์ชันอะไรอันนี้เราต้องการประมาณแทน12องศาดังนั้นฟังก์ชันของเราก็คือแทนนะครับผมก็เลยให้ fx นะครับคือแทน x ตามนี้แล้วก็ใช้สูตรเดิมครับก็คือว่า fx บวก delta x เนี่ยมันจะมีค่าประมาณ fx บวกกับ f prime x คูณ delta x นะครับเหมือนเดิมครับสูตรนี้ไม่ได้ต้องท่องนะครับก็คือมันมาจากที่ขอเขียนอีกรอบนะครับว่ามันมาจากนิยามอยู่แล้วที่เราท่องตอน f พาร์ม x อยู่แล้วนะครับว่า f พาร์ม x ก็คือตัวที่คือลิมิตของตัวนี้นะครับ fx บวก delta x ลบ fx ส่วน delta x เมื่อ delta x เข้าใกล้0คราวนี้ถ้าเราไม่ได้เทคลิมิตมันก็เลยเป็นค่าประมาณแค่นั้นเองนะครับว่ามันไม่ได้เท่ากันแต่ว่ามีค่าประมาณใกล้เคียงกันเมื่อ delta x มีค่าน้อยนะครับพอย้ายข้างก็จะเป็นสูตรนี้โอเคคราวนี้ x ครับx ก็คือที่ผมบอกไปว่าเราจะเอา45องศามาประมาณเพราะว่าแทน45องศาเราง่ายนะครับเราประมาณเราหาค่าได้ง่าย
่วน delta x ก็คือผลต่างเลยครับ ก็คือเนี่ยนะครับเราต้องการใส่ x คือพายส่วน4ละพอ x บวก delta x เนี่ยมันควรจะออกมาเป็น42องศาหรือ7พายส่วนลบส่วน30นั่นเองนะครับเราก็เลยเอาลบกันเลยนะ เอาอันค่าอันนั้นลบค่าของเราเป็นแบบนี้นะครับ คิดเลขออกมาครับครับอย่างนี้ออกมาเป็นคิดเลขถูกไหมถูกนะลบพายส่วน60นะครับโอเคเรียบร้อยแล้วก็เอาไปแทนในสูตรครับฝั่งเนี้ยเราแทน x เป็น1,400กับเดลต้า x คือลบพายส่วน60เนี่ยเรารู้ว่าพอคิดเลขเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็น7พายส่วน30ตามที่เรากะไว้อยู่แล้วนะครับก็จะมีค่าประมาณ f พายส่วน4บวกกับ f พาย x เดี๋ยวค่อยแทนนะครับเดลต้า x คือลบพายส่วน60 f พาย x เราต้องหาไปก่อน fx คือแทนดังนั้นดิฟแทนได้เศษกำลัง2นะครับก็ใส่เข้าไปอย่างนี้อันนี้ก็คือแทน42องศาตามที่เราอยากได้นะครับอันนี้ก็คือแทน45องศาที่เราอยากคำนวณไปแล้ว f พาย f พาย คือ f พาย x คือเศษยกกำลัง2นะครับดังนั้นนี่คือเศษยกกำลัง2พายส่วน4จะเขียน45องศาก็ได้หรือพายส่วน4ก็ได้นะครับตรงนี้ไม่สำคัญแต่ว่าตรงนี้แหละตรงเดลต้า x นี่แหละเพราะเราเอามาลบกันแล้วมีการคูณมีอะไรเนี่ยเวลาประมาณค่าตรงนี้ต้องใช้เรเดียนก็คือเราต้องใช้ลบพายส่วน60นะครับคิดเลขเลยอันนี้ตอบ1เศษคือ1ส่วนคอสนะครับอย่าลืมว่าคอสพายส่วน4เนี่ยมันคือ1ส่วนสแควร์รูท2ดังนั้นเศษก็คือ1ส่วนคอสเนี่ยก็คือออกมาเป็นสแควร์รูท2ครับพอยกกำลัง2ก็เลยเป็น2ก็จะเป็น1ลบพายส่วน30อ่ะอย่างนี้คราวนี้จะติดแค่นี้ก็ได้มันก็เสร็จแล้วล่ะแต่ว่าสมมติเราอยากประมาณให้เสร็จเราก็อาจจะนึกถึงว่าพายเนี่ยมีค่าประมาณ 3.14 ก็ได้นะถ้าละเอียดหน่อยก็อาจจะบอกว่า 3.141 อะไรเงี้ยนะอันนี้สมมติผมเอา 3.14 พอเนาะไม่ต้องคิดเลขเยอะ1ลบ 3.14 ส่วน30นะครับ เอา3ตัดแล้วกัน1 0แล้วก็3 4 12เศษ2เอาแค่นี้แล้วกันนะประมาณนี้เฉยเนาะจริงๆมันไปต่อแล้วก็เอา0ดังนั้นก็เลยออกมาเป็นอันนี้ประมาณนะประมาณละ1จุด1ลบนะครับ 0.1046 นะครับศูนย์จุดแปดเก้าห้าสี่นะครับอันนี้เหมือนเดิมนะค่าประมาณนะคราวนี้เราไปดูที่เครื่องคิดเลขประมาณให้เราว่ามันคือเท่าไหร่นะครับเราได้ศูนย์จุดแปดเก้าห้าสี่นะส่วนเครื่องคิดเลขได้ 0.90040 นะครับถ้าเกิดว่าเราเทียบเฉพาะ4ตำแหน่งเนี่ยเราจะเห็นว่าก็มีค่าใกล้เคียงเหมือนกันนะนะครับผลต่างก็ประมาณ 0.005 นะดังนั้นก็ถือว่าประมาณได้ใกล้เคียงเหมือนกันนะครับโอเคก็จบตัวอย่างที่5นะครับการประมาณค่าแทน42องศาอันนี้ผมเขียนเตือนตัวเองไว้ว่าไม่อยากให้คลิปยาวเกินดังนั้นก็คลิปที่1นี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ